คนเกิดคนเราเกิดมาใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนอยู่เฉยๆไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายของคนของสัตว์เป็นธรรมชาติที่ต้องเคลื่อนไหวเด็กเล็กเด็กน้อยเขาชอบวิ่งเขาชอบเต้นเขาชอบวิ่งเขาชอบเล่นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ชอบวิ่งชอบเล่นชอบหยอกชอบล้อกันทุกอย่างจริงว่าธรรมชาติมันพาเป็นแม้แต่โตขึ้นมาก็อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีการไม่มีงานอะไรทำก็ต้องไปเที่ยวไปเล่นถ้าหากว่ามีการมีงานทำก็อยู่กับการกับงานไปถือการงานเป็นเครื่องอยู่นักบวชก็ต้องมีเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติธรรมวินัยให้มีการเคลื่อนไหวไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนธรรมสอนวินัยไม่ให้มีการเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้งสี่จะเคลื่อนไหวไปยังไงเคลื่อนไหวไปยังไงก็อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่การบำเพ็ญจิตภาวนาก็ให้ทำทั้งครบทั้งสี่อิริยาบถนั้นเดินยืนนั่งนอนเดินก็เดินบำเพ็ญภาวนายืนอยู่ก็ยืนบำเพ็ญภาวนานั่งนอนให้ถือว่าการบำเพ็ญภาวนาเป็นเครื่องอยู่ของใจให้ใจมีการมีงานทำการเคลื่อนไหวทางร่างกายพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้การปัดการกวาดการเช็ดการถูข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างต่อถึงว่าห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่ที่อาศัยโรงฟืนโรงไฟทุกสถานที่ให้มีข้อปฏิบัติณสถานที่นั้นๆเนื่องจากว่าธรรมชาติของร่างกายเขาต้องเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวนั่นให้เป็นประโยชน์เคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านไม่เบียดเบียนสังคมเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตน
เคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสรุปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมก็คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั่นเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนก็คือสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยถูกต้องตามหลักธรรมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ตนไม่ต้องปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์แต่ทำสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วประโยชน์หากเกิดขึ้นแก่ตนเองและส่วนรวมสังคมด้วยแก่โลกด้วยจึงว่าการเคลื่อนไหวของเราต้องเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยทั้งกายทั้งวาจาและทางจิตใจทางจิตใจก็ให้มีการเคลื่อนไหวก็คือคำว่าวิตกใจวิตกขึ้นนั่นใจมีการเคลื่อนไหวแล้วใจไม่วิตกไม่มีความวิตกก็ไม่มีการกระทำขึ้นไม่เป็นกิริยาในเมื่อมีการทำความวิตกขึ้นนั่นกิริยาเกิดขึ้นแล้วคือความเคลื่อนไหวในใจวิจารณ์ก็คือการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาวิจัยวิจารณ์วิจารณญาณในเมื่อวิจัยวิจารณ์วิจารณญาณก็เกิดขึ้นความรู้อันเกิดจากการวิจัยวิจารณ์นั้นพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวนั่นให้เป็นประโยชน์การเคลื่อนไหวนั่นให้เป็นธรรมเป็นวินัยในเมื่อการเคลื่อนไหวเป็นประโยชน์ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยการเคลื่อนไหวล้วนๆแล้วแต่ที่จะนำความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยจะยังความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์ไม่มีแต่ความไม่ถูกต้องความไม่เต็มเป็นความไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจกระสับกระส่ายร้อนรนจึงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ต้องพระพุทธเจ้าตรัสทำดีได้ความรับความดีทำชั่วได้รับความชั่วไม่ต้องมีใครมาตรัสคนไปจับไฟไม่ต้องมีใครว่าจับไฟแล้วจะต้องถูกไฟเผามือนะไม่ต้องมีใครพูดไฟไม่เลือกใครจับเข้าไปเข้าจับเข้าไปเผาทั้งนั้นไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าของดิบไม่ว่าของแห้งของสดของแห้งไฟไม่ยกเว้นอย่างความดีก็เหมือนกันความชั่วก็เหมือนกันทำกันแล้วทำใครทำก็ไปแล้วไม่ยกเว้นท่านผู้นั้นเป็นความดีขึ้นมาเป็นความชั่วขึ้นมาที่คนทำที่เราเป็นผู้ที่ทำจึงว่าการเคลื่อนไหวของเราทุกอย่างทั้งกายทั้งทางวาจาและทางใจระมัดระวังให้ยิ่ง
นี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าโกนผมนุ่งขาวนุ่งเหลืองแต่จะโกนผมนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งกากในนุ่งดำคล้ำสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่มีความตั้งใจในการที่จะรักษาความเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งวาจาและใจของตนให้อยู่ในกรอบของคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในกรอบของธรรมวินัยที่เป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าเอาธรรมวินัยที่เป็นธรรมชาตินั่นล่ะเอามาตัดธรรมวินัยที่มีประจำโลกตลอดกาลความจริงสัจธรรมที่มีอยู่ในโลกตลอดกาลนั่นล่ะเอามาตัดเอามาตัดเอามาตัดยังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นความดีเป็นสัจธรรมประจำโลกตลอดกาลใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเอามาพูดไม่เอามาพูดความจริงก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นจริงหนึ่งไม่มีสองจึงเอาความจริงที่หนึ่งไม่มีสองนั่นนะเอามาประกาศเป็นพระศาสนาพระศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สอนให้รักษากายรักษาวาจารักษาใจกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดจิตใจให้สะอาดให้สะอาดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับจิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่สะอาดแม้แต่ฝุ่นละอองเท่าธุลีเล็กขนาดไหนไม่มีปรากฏแฝงเจือปนอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าจึงเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สุดสุนเป็นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธขึ้นมาก็คือมีความพยายามรักษากายรักษาวาจารักษาใจท่านต้องแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าแปลเสียเสียสงไขยแสนมหากัปปะพระพุทธเจ้าปฏิบัติเสียสงไขยแสนมหากัปปะปฏิบัติกายวาจาและใจเท่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาได้ตรัสรู้แล้วนำข้อปฏิบัติเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตของใจก็สอนลงที่กายวาจาใจนี้อย่างที่มรรคทั้งแปดมรรคทั้งแปดประการก็รวมไว้ที่กายที่วาจาและใจนี้เองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่องของใจสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกายและใจคำพูดก็ต้องอาศัยกายอาศัยใจการกระทำทางร่างกายก็ต้องอาศัยกายอาศัยใจการเคลื่อนไหวเพื่อปากเพื่อท้องอันนี้การเคลื่อนไหวแสวงหาเพื่อปากเพื่อท้องอันนี้ก็ต้องอาศัยกายและใจสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เรื่องของใจสัมมาวายาโมใจเป็นเรื่องของใจเท่านั้นมีความภาคความเพียร
ถ้าหากว่าใจไม่มีแล้วร่างกายจะทำความเพียรมีความเพียรขี้เกียจขี้ข้านไม่ได้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นความเพียรและเป็นความเพียรชอบขึ้นมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเรื่องของใจมรรคทั้ง8ประการเป็นเรื่องของกายและใจนี่ปฏิบัติกายปฏิบัติใจปฏิบัติกายปฏิบัติใจเอากายเอาใจปฏิบัติปฏิบัติก็คือเพื่อให้โทษอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโทษอย่างกลางเนี่ยโทษอย่างหยาบหลุดไปโทษอย่างกลางหลุดไปโทษอย่างละเอียดหมดสิ้นไปนี่ก็กลายเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สุดส่วนขึ้นมาก็เพราะการปฏิบัติกายวาจาและใจนี้จึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนลงที่กายและใจวิตกก็ใจเท่านั้นเป็นผู้วิตกวิจารก็ใจเท่านั้นเป็นผู้วิจารปีติใจเท่านั้นเป็นผู้ที่ผลของวิจารขึ้นมาผลของวิตกวิจารทำให้เกิดปีติขึ้นมาเอเวเปิติสุขในเมื่อมีปิติก็มีความสุขเอกตาเอกตาอุเบกขาที่มีจิตเป็นอูจิตเป็นเอกคตาก็หนึ่งจะพอจิตปล่อยวางได้ถ้าหากว่าจิตไม่ปล่อยวางแล้วจะเป็นเอกคตาไม่ได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอุเบกขาเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิริยาเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลนำโลกนำสมัยไม่ใช่เป็นศาสนาสอนให้แข็งทื่อไม่ใช่สอนศาสนาสอนให้ไม่รู้สึกรุดในไม่รุนในไม่รู้สึกตัวแข็งทื่อเหมือนกับคนตายเป็นอย่างนั้นวิตกก็หมายความว่าจิตก็มีการอะไรเป็นกิริยามีความเคลื่อนไหวยกขึ้นกิริยาที่ยกกิริยาที่วิตกนั้นเป็นกิริยาเป็นการเคลื่อนไหวของใจทั้งนั้นวิจารณ์เขาเป็นการเคลื่อนไหวของใจวิจารณ์วิจัยออกไปคำว่าพิจารณาพิจารณาก็คือคำว่าวิจารณ์วินั่นเองวิตกวิจารณ์นี้เป็นหลักของการพิจารณาโดยตรงวิจารณ์ก็คือความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงแยกแยะไปตามความจริงนั้นในเมื่อความจริงที่แยกแยะออกไปแยกออกปัดแยกออกไปใจของเราชัดรู้ชัดเห็นชัดในการแยกแยะออกไปนั้นการที่ใจแยกแยะออกไปนั้นใจก็รู้ชัดเห็นชัดนี่จริงอย่างที่ใจแยกแยะออกไปนั้นนี่รู้ชัดเห็นชัดลงไปแล้วนี่มันก็เกิดปีติขึ้นปีติอันเกิดจากการวิจัยวิจารณ์นี่แจ่มแจ้งคือมานั้นอันนี้ปีติอันนี้เป็นปีติที่ไม่ใช่จะเป็นของที่หาได้ง่ายๆในโลกหรือไม่ใช่หาได้ในโลกไม่มีในโลกในโลกจะหากันไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะเป็นได้เงินสัก10 บาท100 บาท1,000 บาทล้านบาทล้านบาทนี่อันนั้นไม่ถึงจะเรียกว่าปีติก็ได้แต่ปีติในลักษณะนั้นเป็นทุกข์จะตามมาทุกข์จะตามมาปีติอันเกิดจากวิตกวิจารเกิดเป็นปีติตัวไอ้ปีติขึ้นนี้ไม่มีสิ่งแสลงไม่มีสิ่งเจือปนที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งที่วิตกวิจารไม่มี
ปีติเกิดขึ้นสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสงไฟที่เกิดขึ้นณจุดใดความสว่างก็เกิดขึ้นในจุดนั้นมันก็ลืมตาขึ้นในขณะใดก็เห็นอะไรต่อมีอะไรในสิ่งที่มาสัมผัสผัสตาในขณะนั้นจึงว่าปีติกับสุขอันนี้เจ้าว่าอันเดียวกันก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่เจ้าว่าไม่ใช่อันเดียวกันก็ใช่วิตกเป็นส่วนหนึ่งวิจารเป็นส่วนหนึ่งปีติสุขเอกคตาอุเบกขาเอกคตาอุเบกขาก็คือจิตอันเดียวจิตอันเดียวที่ปล่อยวางละได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอิทธารมณ์อนิธารมณ์ไม่มีไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องใจเกี่ยวข้องเฉพาะใจอันเดียวอุเบกขาวางหมดวางสิ่งที่ใจเคยเกี่ยวข้องวางสิ่งที่ใจเคยไปสัมผัสสัมพันธ์วางทั้งสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลวางทั้งสิ่งที่เป็นวิตกวิจารณ์ไม่มีอันนี้ท่านจึงว่าลักษณะขององค์ฌานคำว่าฌานฌานก็คือใจนี่แหละเป็นนั่นไม่ใช่ฌานนอกฌานนู้นไม่ฌานฌานบ้านฌานเรือนมันไม่ใช่ฌานอยู่ฟากฟ้าป่าหิมะพานที่ไหนฌานอยู่ในใจของผู้ที่มีความเคลื่อนไหวในทางธรรมทางวินัยในทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นเคลื่อนไหวไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบวิตกก็ทำขึ้นที่ใจวิจารณ์ก็ทำขึ้นที่ใจใจวิจัยใจวิจารณ์ใจค้นใจคิดใจวิจารณายึดหลักความจริงเอามาเป็นเป้าหมายความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรวิจัยให้ชัดตามความจริงนั้นๆในเมื่อชัดความจริงที่วิจัยมันชัดแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะเปรียบคำว่าปีตินี่ปีติจนกระทั่งสุดอยู่ตรงนั้นวิความสุขก็ไม่มีอะไรที่จะเปรียบนี่ในเมื่อปีติสุขผ่านไปแล้วปีติก็ไม่มีสุขก็ไม่มีถ้ายังมีปีติอยู่ยังมีสุขอยู่ยังไม่เป็นเอกตายังเสวยอารมณ์ความสุขก็เป็นอารมณ์ปีติก็เป็นอารมณ์ปล่อยวางปีติปล่อยวางในสุขไม่มีสุขไม่มีในทุกข์มีแต่จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวเท่านี้ท่านจึงเรียกว่าเอกคตาจิตที่จะเป็นอุเอกคตานั้นมันจะต้องประกอบด้วยองค์อุเบกขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเอกคตาอย่างสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของลี้ลับอะไรแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับมากโลกมันจะลี้ลับอะไรภูเขาทั้งลูกสูงเป็นหลายร้อยเมตรอันนั้นไม่ได้ลี้ลับแสงเดือนแสงในพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่ได้ลี้ลับแต่คนตาบอดมองไม่เห็นธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบเป็นของเปิดเผยไม่ลี้ลับแต่ไม่ผู้ที่ไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบและเปิดเผยตลอดกาลนั้นเหมือนกับคนตาบอดไม่เห็นก้อนโลกไม่เห็นวัตถุใดๆไม่เห็นคนและสัตว์ในโลกตาบอดมันจะเห็นอะไรผู้ที่ใจมืดแล้วไม่เห็นดอกจึงให้พากันใส่ใจพากันขยันขันแข็งทุ่มเทชีวิตอันนี้ไม่นานดอกทุ่มเทเพื่อศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียว
แล้วโลกเขาทุ่มเทเพื่อกิเลสตัณหาเขาก็ยังทุ่มเทกันเอาชีวิตชีวาเข้าแลกเขาเอาชีวิตชีวาเข้าแลกกันจริงๆนะในเรื่องโลกนะถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ใครจับสมบูรณ์ปากท้องบางทีก็ยังขาดตกขาดตกบกพร่องเขาในขนาดที่เรียกว่าเขาทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเข้าแลกนี่ทุ่มเทขนาดนี้ถึงจะเอาชีวิตเข้าแลกมันก็คุ้มกันคุ้มจริงกระทั่งเกินคุ้มพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าความเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาเหมือนกับเราไปบิณฑบาตไม่ต้องไปแสวงหาใดๆเข้ามันหักเต็มบาทกลับมาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเอาชีวิตเข้าแลกนี่ความเป็นพระพุทธเจ้าจึงปรากฏขึ้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอาชีวิตเข้าแลกทั้งนั้นแต่ละลายแต่ละองค์ความสมบูรณ์ในองค์สมณะความสมบูรณ์ในความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงสมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่าสาวกสังโฆเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจเป็นขึ้นด้วยข้อปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนเอาชีวิตชีวาเข้าแลกเพื่อข้อปฏิบัติเพื่อการประกอบความภาคความเพียรปฏิบัติให้สมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้บกพร่องวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ต้องตั้งใจเฉพาะวันตั้งใจเฉพาะวันและตั้งใจทุกวันไปจะไม่ให้บกพร่องในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสำรวมกายวาจาใจเราจะไม่ให้บกพร่องในคำว่าสำรวมทั้งกายวาจาและใจของเรานี้ถ้าหากว่าขาดการสำรวมขาดสตินั่นหมายถึงความบกพร่องได้เกิดขึ้นแล้วนี่ในเมื่อความบกพร่องยังมีอยู่ตราบใดความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นในเราไม่ได้จึงต้องใจต้องตั้งใจให้สมบูรณ์ทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์เหตุบกพร่องผลจะสมบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้เหตุสมบูรณ์ผลจะบกพร่องเป็นไปไม่ได้เหตุบกพร่องผลจะสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้จึงว่าเหตุกับผลต้องสมดุลกันตลอดกาลมาอาตาหิโจระยะตานังอย่าคอยให้ท่านผู้ใดคนหนึ่งมาเตือนเราเราเป็นผู้ที่เตือนเราเสมอจึงเรียกว่าพระพุทธจึงเรียกว่าปฏิบัติเราให้ถูกก้าที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนไว้อย่าไปมองอะไรมีความสำคัญกว่าอัตธรรมมองอะไรมีความสำคัญกว่าข้อปฏิบัตินี่คำว่าโลกทั้งหลายมันก็เหมือนกับสัตว์โลกทั่วไปนั่นล่ะไม่มีอะไรดอกมีแต่เรื่องตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นเองโลกทั้งหลายไม่มีอะไรมีแต่เรื่องตัวผู้ตัวเมียคำว่าลาภยศคำว่าเสียคำว่าอะไรต่ออะไรไม่สำคัญสักอย่างสำคัญอยู่ที่ตัวผู้ตัวเมียจึงว่าไม่มีอะไรดอกมีเท่านี้แล้วเราหรือจะพอใจเพียงแต่ว่าคำว่าตัวผู้ตัวเมียมันก็ไม่ผิดอะไรก็ไอสัตว์โลกทั่วๆไปเท่านั้นให้พิจารณาให้คิดให้อ่านถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่คิดไม่อ่านแล้วเรานี่ล่ะมันจะเหมือนกับสัตว์โลกตัวหนึ่งที่หางสั้นหางยาวไม่ได้ต่างอะไรกันคิดอ่านละแม่อย่าพอใจเพียงแต่คำว่า
ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันก็สุดเท่านั้นนี่ก็เป็นการวิจกวิตกวิจารวิจัยออกไปศึกษาออกไปพิจารณาออกไปชีวิตอันนี้นานอะไรเราจะไปปรารถนาอะไรแล้วใครได้อะไรไปมีใครได้อะไรบ้างในเรื่องการตัวผู้ตัวเมียมีใครได้อะไรบ้างให้มันเด็ดขาดลงไปทำเล่นๆทำเป็นพิธีไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้แต่น้อยไอ้คำเรื่องตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ศึกได้รอแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเดินโยงกลมยังกระทั่งมันขาดไปจริงๆนี่คำว่าตัวผู้ตัวเมียมันไม่หลุดจากใจนี่ในเรื่องจากการเดินโยงกลมจะตายก็ที่กระช่างหัวมันอยู่อย่างหางสั้นหางยาวเข้าอยู่กันมีประโยชน์อะไรในสภาพของนักบวชนั่งสมาธิก็เหมือนกันต่อสู้ลงไปต่อสู้ลงไปมันไม่หลุดจากใจมันไม่ขาดจากปัญญาจากใจนี่จะไม่รู้จากที่ทำอย่างนี้ลองดูพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้พระสาวกของพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านทำอย่างทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเขาแลกกันเหมือนกันผลก็ปรากฏเหมือนกันเดี๋ยวนี้นักบวชเนี่ยอย่างเราเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ละไม่ได้เรื่องอะไรสู่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เขาทานจริงจังทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเขาแลกนี่ไม่เห็นจะทุ่มเทอะไรเดินยังโกมันรีบส่งน้ำรีบส่งน้ำเข้าทางเดินยังโกมทันทีโน่นสี่ทุ่มห้าทุ่มเลิกจากเดินยังโกมนั่งสมาธิจนสว่างสามทุ่มสี่ทุ่มเลิกจากการเดินโยมนั่งสมาธิจนสว่างเอามันอย่างนั้นลองดูความสว่างสวัยของใจนี่จะเป็นที่อัศจรรย์ฮะความสว่างสวัยของใจที่ได้รับการขัดเกลาดีแล้วนี่จ้ะเป็นความอัศจรรย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเป็นอันเดียวกันใจสว่างสวัยอย่างนั้นยินดูในริยาบทใดๆสว่างสวัยอย่างนั้นอันนั้นเป็นธรรมชาติของใจเข้าเป็นนั้นเมื่อมีการขัดเกลาสิ่งที่แอบแฝงเจือปนอารมณ์ทั้งหลายหลุดไปหมดแล้วนี่ธรรมชาติเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่มีปิดบังโลกธาตุอันนี้สว่างสวัยไปหมดนี่ท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกใจนั่นนะสว่างสวัยหาประมาณไม่ได้โลกทั้งหลายไม่มีปิดบังทะลุปุโป่งไปหมดอะไรจะไปปิดบังใจได้ผนังจะกั้นขนาดไหนกำแพงจะหนาขนาดไหนนี่นะใจทะลุไปได้อย่างสบายเดินยังวงกับเกสาโรมานาคาดันตาตะโจเกสาโรมานาคาดันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังให้มันเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ผมให้มันเคลื่อนไหวอยู่ก็จะเฉพาะผมอย่างเดียวผมอย่างเดียวผมอย่างเดียวอันนี้แหละก็เป็นการเคลื่อนไหว
ดีกว่าไม่เอาอะไรสักอย่างผมก็ไม่เอาขนก็ไม่เอาเล็บก็ไม่เอาเนี่ยมันก็เหมือนกับตอไม้เท่านั้นจึงหัวใจมันต้องมีเครื่องอยู่ชาวโลกเขามีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องอยู่มีตัวผัวตัวเมียเป็นเครื่องอยู่นักบวชถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อยู่ไม่ได้หรอกถึงมันอยู่ได้มันก็อยู่แต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจมันหักไม่อยู่จะไปกลางบ้านกลางช่องเป็นลิงเป็นข้างเป็นผีไปหาสิงตรงนั้นสิงตรงนี้อยู่นั่นถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นลิงเป็นข้างเป็นมนุษย์ผีสิงพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยบัญญัติข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้นักบวชมีใจเป็นเครื่องอยู่ให้เป็นใจให้เป็นเครื่องอยู่ของแก่ใจของนักบวชธรรมวินัยที่นักบวชเอามาเป็นเครื่องอยู่ของใจนั้นเหมือนกับคนเป็นโรคอยู่ก็ยาอยู่ก็ยาสัมผัสยารับประทานยาเอาทั้งยาเอามาทาทั้งยามาอาบเอาทั้งยามาแช่เอาทั้งยามาดื่มมาไอรับประทานขบฉันเอามันขนาดนั้นทุกอย่างกินก็กินอาบก็อาบทาก็ทาแช่ก็แช่นี่เรียกว่าสัมผัสสัมพันธ์ไม่ให้ถอยออกมาจากทำนั้นจะให้มาให้ถอนออกมาจากธรรมแล้วกิเลสตัณหามันจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนเพียงไรเหมือนกับความร้อนอยู่อย่างนั้นมันจะร้อนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแช่มันอยู่ในน้ำตลอดเวลาร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ยังเย็นได้วัยหนุ่มวัยแน่นวัยคล่องตัวโดยยังก็หมดคืนมันจะตายเหรอนั่งสมาธิตลอดคืนมันก็ไม่ตายทั้งที่รู้ไม่ตายแต่มันไม่ยอมให้ทำสิ่งที่มันไม่ยอมไม่ทำก็คือใจสิ่งที่ไม่ยอมไม่ทำก็คือใจที่ถูกกิเลสมันยึดครองหรือสิ่งที่ไม่ยอมไม่ทำก็คือกิเลสนั้นบัญชาออกมานั่งภาวนาสักหน่อยก็มีแต่หลับก็เนื่องจากว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วใจมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็มีแต่หลับก็หลับเท่านั้นใจมันตื่นต้องมีวิตกวิจารณ์การวิตกเอาความตื่นนั่นเอาวิตกขึ้นมาเอาความตื่นของใจวิจารณ์ขึ้นมาใจเท่าที่ตื่นเท่านั้นจึงวิตกวิจารณ์ได้ใจที่ตื่นเท่านั้นจึงจะทำใจให้เกิดปิติในธรรมที่รู้ที่เห็นขึ้นมาได้ใจที่วิตใจที่ตื่นเท่านั้นจะทำให้เกิดความสุขอันเกิดจากใจได้รู้ได้เห็นธรรมจึงอยู่ยังตื่นอยู่ยังหลับใช้คำพูดเสมออยู่ยังตื่นอยู่ยังหลับอย่าอยู่ยังหลับอยู่ยังตื่นอยู่อย่าอยู่อย่างคนหลับคนหลับไม่มีผลงานเ
มีแต่ทำการเวลทำเวลาให้เสียไปทำการเวลาให้เสียไปประโยชน์อันเกิดจากการเวลานั่นหมดไปไม่มีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นได้คนหลับจึงต้องวิตกวิจารเสมอเกสาโลมานขาทันตาตะจูกระดูกี่ท่อน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 ไล่มันลงไปท่อนไหนเป็นยังไงท่อนไหนเป็นยังไงท่อนไหนเป็นยังไงหนังลอกออกไปเนื้อเอลอกออกไปหนังลอกออกไปก็มีแต่เนื้อหนังหรือเป็นคนเนื้อหรือเป็นคนกระดูกหรือเป็นคนไส้ใหญ่ไส้น้อยหรือเป็นคนอาหารเก่าอาหารใหม่หมดขุดหรือเป็นคนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวิตกวิจารทั้งนั้นวิตกขึ้นมาผมก็วิตกขึ้นมาขนก็วิตกขึ้นมาเล็บก็วิตกขึ้นมาวิจัยออกไปวิจารออกไปวิจารออกไปวิจารออกไปนี่คือการพิจารณาไม่ยอมเลิกไม่ยอมถอยหลังนี่แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นไปได้เหรอทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสาวกพุทธเจ้ารู้เห็นนั้นเป็นธรรมที่มีอยู่ในเราด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อมันมีของจริงอยู่มันมีอยู่เราต้องการที่จะค้นพบที่จะไม่เห็นไม่ได้มันต้องเห็นจนได้เพราะสิ่งที่เราต้องการค้นพบมันมีอยู่ในเรามันมีอยู่ตรงนี้มันมีอยู่ตรงนี้ขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปของมีอยู่ไม่เจอมันเป็นไปได้เหรอมันก็หน้ามันอยู่ตรงนี้หน้ามันอยู่ตรงนี้ขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปไม่เจอหน้ามันเป็นไปได้เหรอแยกแยะมันออกไปวิจารมันเข้าไปวิจารมันเข้าไปผลของการวิจัยวิจารณ์นี่ล่ะเราจะได้ทำเป็นที่พึ่งเราไม่วิจัยวิจารณ์แล้วเราจะไม่ได้ทำเป็นที่พึ่งตลอดการไปจะได้ทำเป็นที่พึ่งยังไงก็เราไม่เจอธรรมไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมแล้วจะได้ทำเป็นที่พึ่งได้ยังไงจะได้ทำเป็นที่พึ่งมันต้องเห็นธรรมมันต้องรู้ธรรมและธรรมนั้นคือเราธรรมนั่นอยู่กับเราธรรมนั่นก็คือเราธรรมนั่นจึงเป็นที่พึงแก่เราถ้าหากว่าธรรมอยู่ที่อื่นธรรมจะเป็นที่พึงแก่เราไม่ได้และเมื่อธรรมอยู่กับเราธรรมอยู่กับเรานี่การศึกษาธรรมก็ต้องศึกษาเราศึกษาเราเราคืออะไรกายก็เราว่าใจของเรากายของเราใจของเราหนังห่ออยู่นี่อันนี้เป็นเราใจของเราที่รู้ๆอยู่นี่อันนี้ก็เป็นเราธรรมคืออันนี้ศึกษาธรรมก็ดกศึกษาอันนี้รู้ธรรมก็รู้อันนี้ไม่ใช่รู้สิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นรู้ผิด